ุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราจะมีวันนี้ต้องพูดว่าไม่ใช่โรคอะไรรุนแรงนะคะแต่ว่าเป็นการบาดเจ็บละกันนั่นก็คือเป็นไหล่อักเสบค่ะวันนี้ปรัชญาของเราเป็นไหล่อักเสบนะคะแต่หายได้ด้วยการยกดัมเบลโอ้ฟังแล้วมันก็ดูงงๆนะเพราะว่าการยกดัมเบลอาจจะทำให้อักเสบได้แต่ทำไมหายได้ด้วยการยกดัมเบลนั่นเองนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับนักสืบของเรากันก่อนเลยนะคะท่านแรกพี่หรูหรารัตนหรูวิจิตรค่ะสวัสดีครับท่านที่2นะคะอาจารย์นายแพทย์อุษณรัตน์อนุรัตพันธ์นะคะภาควิชากุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีครับท่านที่3นะคะพี่หญิงณราวัลย์ค่ะต้องบอกก่อนว่าวันนี้ไม่ได้เป็นโรคอะไรที่คุณหมอได้เปรียบนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่พี่หรูอาจจะได้เปรียบเพราะเป็นคนเล่นเหมือนกันเฮ้ยคุณหมอก็เล่นเบสเหมือนกันอ๋อแล้วหญิงนี่เขามวยไทยเลยนะครับเนาะวันนี้ได้เปรียบทั้ง3ท่านเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ปรัชญาของเราทั้ง3ท่านเนี่ยอาจจะงงๆเพราะแต่ละคนมาเป็นครูสอนฟิตเนสกันเลยทีเดียว อาจจะมีการหลอกล่อกันเกิดขึ้นถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวพบกับปรัชญาของเราได้เลยค่ะต้องบอกว่าปรัชญาของเราทั้ง3ท่านไม่มีใครที่มีลักษณะอาการหรือท่าทางของโรคไหล่อักเสบให้เห็นเลยท่าทางวันนี้งานยากละครับสู้ๆนะครับนักสืบปริศนาทั้ง3ท่านของเรารอบที่1นักสืบสุขภาพมีสิทธิ์ถามปรัชญาได้2ท่านท่านละ45วินาทีวันนี้เปิดที่พี่หญิงก่อนดีกว่าให้พี่หญิงถามก่อนเลยสำหรับเบอร์ไหนดีคะเบอร์1ค่ะเบอร์1พร้อมแล้วจับเวลาค่ะอาการไหล่อักเสบเนื่องมาจากอะไรคะเกิดจากตอนแรกๆนี่เรายังไม่ทราบมันเกิดจากอะไรนะคือตอนนี้ยกกระถางต้นไม้ค่ะเกือบ10ใบเนี่ยคือย้ายต้นไม้เนี่ยย้ายไปย้ายมาแล้วมันจะกระถางใหญ่มากเนี่ยเราก็ยกเสร็จแล้วเราก็ไม่รู้มันเป็นไรแล้วก็เราก็ได้ไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสช่วงแรกที่คนที่แนะนำให้เล่นก็คือว่าให้วอร์มก่อนแต่ว่าเราไม่ได้วอร์มเรามาถึงเราก็เล่นเพื่อจะให้มันได้กล้ามเนื้อให้มันได้ตามที่เราต้องการแล้วพอหลังจากนั้นสัก2อาทิตย์มันก็เริ่มปวดอาการก็เราก็ยังไม่รู้สาเหตุว่าปวดแล้วก็ไปซื้อพวกครีมมาทาหมดเวลาค่ะได้อยู่เบอร์ไหนต่อดีคะเบอร์3ค่ะเบอร์3พร้อมแล้วจับเวลาค่ะสำหรับพี่เกิดอาการไหล่อักเสบจากอะไรคะจากผมไปออกกำลังกายครับเสร็จแล้วอาจจะวอร์มอัพน้อยไปนิดนึงค่ะแล้วพอมันจะมีเครื่องเล่นอยู่ตัวนึงที่เวลาเรากางมาเท้าเราจะต้องเหยียบโทษฮะนี่เราลืมนะครับพอไม่เหยียบก็มันปึ๊ดหลุดไปเลยฮะก็เลยเจ็บคือเกิดจากว่ามันไหลหลุดเหรอคะไม่หลุดครับคือไอตัวล็อกเวลาที่เราเล่นในฟิกเซอร์เกิลก็เลยอักเสบมันจะต้องค่อยๆปล่อยมาแล้วก็ใช้เท้ายันไว้มันจะมาแค่นี้ก่อนแล้วเราค่อยๆเอาแขนออกพอเราปล่อยบึ๊ดไปเลยมันจะหลุดไปเลยหลังจากนั้นคือมันมีอาการหรือว่าไปหาหมอเลยคะมันมีอาการเจ็บครับแต่คิดว่ามันไม่เป็นไม่มากแล้วใช้วิธีการทำไงถ้าไม่ไปหาหมอพี่ใช้วิธีการผมก็ใช้พวกไอครีมทาทั่วไปหมดเวลาค่ะ2ข้อผ่านไปคุณหมอต่อเลยดีกว่าค่ะไอครีมที่เอามาทาเนี่ยข้างหน้ามันเขียนว่าวิปครีมหรือเปล่าไม่ใช่มันเลยไม่หายสักทีอะไรคือวิปครีมเอาไว้กินไอติมไงเราก็คิดลึกเนาะพอเห็นหน้าพี่เราคิดอะไรคุณหมอเลยดีกว่าครับผมถามเบอร์3ต่อแล้วกันครับก็คือหลังจากที่พอเริ่มมีอาการแล้วไปซื้อยามาทาใช่ไหมครับครับผมแล้วมีอาการอยู่นานเท่าไหร่ครับหลายเดือนฮะหลายเดือนใช่ไหมครับแล้วเริ่มมายกดัมเบลต่อใช่ไหมครับที่ยังฮะก็กลับไปออกกำลังกายอีกออกท่าเดิมอีกหรือเปล่าครับท่าเดิมเล่นไม่ได้เลยท่าเดิมเล่นไม่ได้เลยแล้วตอนช่วงที่มีอาการมากนี่ทำแขนขยับได้บ้างไหมครับขยับได้ฮะแต่ว่าเราจะยกแขนได้ขึ้นไปแนบหูเนี่ยยกไม่ได้ยกแขนขึ้นไปแนบหูไม่ได้เนาะก็คือเจ็บมากตรงบริเวณไหล่เป็นข้างไหนนะครับสองข้างเลยครับแต่ว่าข้างซ้ายเนี่ยจะเป็นมากหน่อยเพราะว่าธรรมชาติของคนถนัดขวาเนี่ยกล้ามเนื้อข้างซ้ายจะเวลาที่เราจะพลาดอะไรหลุดมันจะหลุดไปมากกว่าข้างที่ถนัดครับผมหมดเวลาค่ะคุณหมอดูถูกชะตากับหมายเลข3นะ
ระวังโดนหลอกนะคุณหมอครับผมจะพยายามเตือนไว้ก่อนอีกเบอร์นึงเลยค่ะงั้นเบอร์2ต่อแล้วกันครับเบอร์2พร้อมแล้วจับเวลาค่ะครับผมเกิดอะไรขึ้นครับถึงไหล่อักเสบก็สาเหตุคล้ายๆกันคือออกกำลังครับผมก็อาจจะวอร์มน้อยไปหน่อยครับผมครับมีอาการอยู่นานเท่าไหร่ครับอาการที่เป็นประมาณเกือบปีเลยครับเป็นปีครับผมเกือบปีแล้วระหว่าง1ปีที่เป็นครับทำยังไงบ้างครับก็ออกกำลังกายเหมือนเดิมครับแต่ว่าลดน้ำหนักที่ใช้ลงครับผมครับผมแล้วได้หายารับประทานหรือไปหาหมอตรวจอะไรเพิ่มเติมไหมครับแรกๆไม่เลยครับผมแล้วก็ตอนหลังรู้สึกว่ามันเป็นนานไปหน่อยก็เลยเริ่มไปหาหมอครับผมแล้วก็บอกว่าเป็นกล้ามเนื้อหรือว่าเป็นเส้นเอ็นอะไรหรือเปล่าประมาณนี้ครับผมครับแล้วทำยังไงต่อคุณหมอแนะนำยังไงครับก็แนะนำว่าให้ออกกำลังกายพอการออกกำลังกายลงพอแล้วค่ะได้เรื่องครับแรกคุณหมอพานิดหน่อยครับอ่ะนิดหน่อยยังงงอยู่ยังงงอยู่เพราะมันไม่ใช่เป็นโรคที่ต้องวินิจฉัยได้ใช่ไหมใช่ครับนะพี่หลู่เลยค่ะหมายเลข2ถูกชะตาใครเอางี้ดีกว่าหมายเลข2เดี๋ยวขยี้ก่อนขยี้ก่อนเลยนะหรือว่าเคยเจอกันตามฟิตเนสหรือเปล่ายังไม่เคยเจอโอเคพร้อมแล้วจับเวลาค่ะตอนที่เป็นไข่อักเสบใช่ครับไหล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 ครับอีกแล้วชอบลงต่ำทุกทีเลยไหลอักเสบนั่นครับแบบสาหัสเลยนะอาการก็ไม่ขนาดนั้นครับแต่ว่าก็คือไม่สามารถเล่นในบางท่าหรือน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมานิดนึงไม่ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยครับผมก็คือจะทำกิจวัตรบางอย่างไม่ได้อย่างเหยียดแขนอย่างเช่นทำอย่างเงี้ยฮะมันจะจี๊ดขึ้นมาทันทีจี๊ดเลยสาเหตุก็คือมาจากการออกกำลังกายแล้วก็บาดเจ็บน่าจะใช่ครับเพราะวอร์มน้อยหน่อยแล้วก็ใช้น้ำหนักที่มากทำให้พลาดไปจังหวะหนึ่งอะไรเงี้ยก็ต่อเนื่องเลยครับแล้วก็พักรักษาตัวนานไหมฮะราวๆประมาณปีหนึ่งได้ปีหนึ่งเลยเหรอก็ประมาณก็คือหมดเวลาค่ะไม่ใช่คือโอเคคนเล่นเวทอ่ะมันก็ต้องมีอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อทีนี้ถ้าเราพักนิดนึงเนี่ยมันก็จะเฟิร์มขึ้นแล้วก็จะแข็งแรงขึ้นแต่ถ้าพักถึงปีนี้ผมว่าบาดเจ็บเรื้อรังนะครับผมหนักนะล้อเอาหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งพร้อมแล้วจับเวลาค่ะที่บอกว่าการบาดเจ็บมาจากยกกระถางต้นไม้เยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่รู้ตัวแล้วเมื่อกี้ก็บอกว่าปกติเป็นคนเล่นเวทอยู่แล้วฮะเข้าฟิตเนสอยู่แล้วพอไปถึงก็วอร์มไม่ถึงไม่ได้วอร์มเลยเป็นอยู่นานนะครับเบอร์สองเขาเป็นอยู่ปีนึงคือเป็นช่วงนั้นมันคือเราไม่ได้สังเกตอาการแต่มันก็อยู่ราวๆนั้นประมาณ 5-6 เดือน 5-6 เดือนคือเราก็คิดว่ามันอาการมันจะค่อยๆดีขึ้นเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้ไปสนใจแต่มันไม่หายสักทีพอมันไม่หายสักทีแล้วก็หยุดเล่นไปสักพักนึงพอไปเราไปเล่นอีกครั้งนึงมันก็อาการมันก็ปวดขึ้นมาอีกแล้วมันหายได้ยังไงครับสรุปแล้วคือตอนหลังเนี่ยพอเราไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าหมดเวลาค่ะรอบแรกผ่านไปรอบที่2รอบที่2นักสืบสุขภาพมีสิทธิ์ถามปรัชนีได้2ท่านท่านละ45วินาทีเปิดที่คุณหมอก่อนดีกว่าจะถามอวัยวะดีไหมคะหรือว่าจะถามก่อนเราไว้รอบสุดท้ายแล้วกันได้เลยค่ะถามต่อเบอร์ไหนดีคะขอถามเบอร์1นะครับก็คือจะถามเรื่องยกกระถางต้นไม้แล้วมันเป็นยังไงครับมีอาการยังไงเนี่ยลองเล่ารายละเอียดให้ฟังนิดนึงสิครับพอเรายกกระถางต้นไม้ใช่ไหมครับเราไปถึงเราก็ยกขึ้นมาเลยถังใหญ่ๆใช่ไหมมันก็มีจำนวนหลายถังมันก็รู้สึกว่าหลังจากนั้นประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยมันก็จะปวดไหล่ทั้งสองข้างปวดมากเลยครับยกของเนี่ยยกไม่ได้เลยมันพอหลังจากนั้นไปยกแล้วมันจะเสียวอะมันจะเสียวกลางคืนนอนมันก็จะปวดมากเราก็ไปหายามาทาเองเงี้ยเป็นครีมเงี้ยแล้วทาแล้วดีขึ้นไหมครับมันช่วยอะไรไม่ค่อยได้นะฮะมันก็เลยเปลี่ยนเป็นยาชนิดแบบอย่างเย็นบ้างอย่างร้อนบ้างหมดเวลาค่ะนี่มาเลยเดี๋ยวพอคนดูเทปนี้วิ่งออกไปยกกระถางต้นไม้กันทั้งประเทศเพราะว่ายกแล้วมันเสียวหนูกำลังจะบอกว่าถ้าเมื่อกี้พี่ตอบแล้วพี่หนูเป็นคนถามเนี่ยจะได้ขยี้แน่มีขยี้แน่คุณหมอคะเบอร์2เลยค่ะครับผมเบอร์2เบอร์ให้ใช่นั่นแหละครับเบอร์2ค่ะเบอร์2นะคะพร้อมแล้วจับเวลาค่ะเบอร์2บอกว่าออกกำลังกายใช่ไหมครับแล้วมีอาการขึ้นมาครับผมใช่ไหมครับแล้วก็บริเวณที่ปวดเนี่ยบริเวณด้านหน้าด้านหลังของไหล่อะครับน่าจะเป็นประมาณส่วนกลางส่วนหลังอะครับผมส่วนกลางส่วนหลังที่เป็นคือโชลเดอร์เพรส
ไรเงี้ยครับอ๋อครับผมครับส่วนกลางส่วนหลังแล้วอะไรนะบูดาเบสผมไม่ใช่ไปเกี่ยวแดงโชเดอร์เพรสครับแล้วในเรื่องของกิจวัตรประจำวันมีท่าไหนที่ทำไม่ได้บ้างอะครับท่าที่ทำไม่ได้คือในกลุ่มที่เวลาเหยียดขึ้นสุดเนี่ยแตะเหยียดแขนตรงๆหรือขาหรือเวลากางแขนมากๆนะครับผมจะรู้สึกจี๊ดๆขึ้นมาครับแต่ก็ยังทำได้อยู่ครับขาแรกๆนี่จะหนักหน่อยแต่ว่าไม่ได้ค่ะพี่หญิงตอบเลยค่ะสำหรับรอบ2หมายเลข3ค่ะหมายเลข3พร้อมแล้วจับเวลาค่ะเห็นบอกว่าหายจากการยกดัมเบลใช่ไหมคะครับปกติเนี่ยทุกวันนี้ยังยกอยู่ไหมคะยกครับยกเป็นประจำทุกวันก็ส่วนมากอย่างน้อยอาทิตย์ละ3วันที่ผมไปออกกำลังกายค่ะแล้วยกต้องยกท่าไหนคะมันหลายท่าฮะยกแบบสามารถยกได้ทุกท่าเหรอคะครับแล้วเวลาตอนที่อักเสบตรงส่วนไหนคะตรงในช่วงกล้ามเนื้อลึกเข้าไปด้านในนะครับแต่ว่าตอนนั้นคือยกขึ้นแตะหูไม่ได้ครับแต่ณตอนนี้คือสามารถยกดัมเบลแตะหูได้แล้วได้ครับอย่างนี้ช่วงแรกๆที่เป็นตอนที่ยกดัมเบลแรกๆเนี่ยเริ่มจากท่าไหนคะถึงอาการค่อยๆดีขึ้นคะยกขนาดค่อยๆทีละนิดหมดแล้วค่ะได้เรื่องไหมคะได้เรื่องไหมพอได้พอได้ใช่ไหมคะเอาละค่ะอีกคนหนึ่งหมายเลข2ไม่รู้จะถามอะไรแล้วเนี่ยจะไปจับก็จับไม่เป็นอีกตอบพร้อมแล้วจับเวลาค่ะค่ะหลังจากที่เป็นนะคะยังคงขออนุญาตนะคะทุกวันนี้ก็คือทำเป็นเทรนเนอร์ป่ะคะอ๋อไม่ใช่ครับทำอาชีพอะไรคะขออ๋อเป็นกิจการส่วนตัวครับผมอ๋อกิจการส่วนตัวแต่ว่ายังคงออกกำลังกายเป็นอ๋อก็สุขภาพไปเฉยครับอ๋อบ่อยขนาดไหนคะก็ 3-4 วันต่อสัปดาห์ครับผม 3-4 วันต่อสัปดาห์ครับและทุกวันนี้ยกเวทตลอดเลยไหมคะยกดัมเบลตลอดก็ยังยกอยู่ครับผมอาทิตย์ละกี่ครั้งคะอาทิตย์นึงก็ 3-4 ครั้งครับผมที่ออกกำลังที่ไปออกครับผมยกได้ทุกท่าเลยไหมคะก็ได้ทุกท่าครับผมแต่ตอนที่มีปัญหาเรื่องไหล่นี้ก็จะต้องตัดบางท่าทิ้งไปอ๋อฮะครับคือและอย่างนี้เนี่ยยกตอนนี้ยกได้สุดเวลาค่ะเกือบและกำลังนี่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นเทรนเนอร์ดูจากหุ่นงานประจำน่าจะแบกข้าวสารใจรักไงใจรักนะคะพี่หลูคะเบอร์อะไรดีคะผมถามเบอร์3เบอร์3เรายังไม่ได้คุยกันได้เลยพร้อมแล้วจับเวลาจ้าถามว่าตอนที่มีอาการบาดเจ็บเห็นบอกว่าบาดเจ็บมาจากการเล่นเวทครับแล้วตอนนั้นก็คือเล่นเวทอยู่แล้วครับแล้วก็บาดเจ็บจากการเล่นเวทแล้วก็หายจากการเล่นเวทครับแล้วคือเราพักนานแค่ไหนก่อนที่จะกลับมาเล่นเวทคือไม่ได้พักครับตอนช่วงที่พอบาดเจ็บมาใหม่ๆเราพยายามดูตัวเองว่าเล่นท่าไหนไม่เจ็บเราก็ไปเล่นท่านั้นและไอ้ท่าที่เราเจ็บเนี่ยเราก็ไม่เล่นแต่ว่าอาการไม่ดีขึ้นจนกระทั่งเจ็บมากๆก็ไปหาหมอก็ไปเปลี่ยนหมัดกล้ามเนื้ออื่นแทนคุณหมอแนะนำว่าอะไรครับตอนนั้นหมอแนะนำบอกว่ากระดูกสึกแล้วก็ไปเอ็กซเรย์บอกว่ากระดูกสึกหมดเวลาค่ะนี่ครับแบบบาดเจ็บเพราะการเล่นเวทแล้วก็กลับมาหายเพราะการเล่นเวทอีกทีนึงต้องลองไปเคราะห์ดูอีกเบอร์นึงเลยพี่รู้หมอบอกกระดูกสึกเลยจ้ะโอเคหมายเลข1ฮะอย่าเศร้าชีวิตอย่าเศร้าไม่เศร้าแกนั่งเศร้าอะไรขนาดนั้นคิดถึงแฟนหรือว่าไงพี่กำลังท่องบทอยู่แฟนบอกเลิกหรือว่ายังไงกำลังท่องบทอยู่เดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดนะคะ45วินาทีจับเวลาค่ะทุกวันนี้ยังมีอาการบาดเจ็บหลงเหลืออะไรอยู่มั้ยฮะทุกวันนี้ตอนนี้หายดีแล้วฮะหายดี 100% มั้ยครับ 100% ครับ 100% เลยครับตอนนั้นก็คือที่บาดเจ็บมากๆคือยกแขนขึ้นมั้ยฮะไม่ขึ้นเลยยกไม่ค่อยขึ้นนะฮะไปหาหมอแนะนำว่าหมอบอกว่าที่แรกหมอบอกว่าให้หยุดพักเล่นออกกำลังกายก่อนครับถ้าว่าไม่ดีขึ้นแล้วอาจจะต้องมีการผ่าตัดก็หยุดนานไหมครับพักนานพักประมาณ2 เดือนครับแล้วก็กลับมาใช้วิธีการรักษาโดยการก็คือเล่นเวทตอนหลังก็คือมีคนแนะนำเพื่อนเขาบอกว่าให้ค่อยๆเล่นอย่าหยุดไปทีเดียวถ้าอยู่ไปทีเดียวกล้ามเนื้อมันหมดเวลาค่ะ2 รอบผ่านไปรอบสุดท้ายทุกคนเนี่ย
ต้องแบบวางแผนมาหลอกพวกเราอ่ะเมื่อกี้เขาประชุมต้องมีการประชุมประชุมกันอย่างดีเพราะว่าข้อมูลนี่จะคล้ายกันหมดเลยนะทำให้วิเคราะห์ยากที่เขาคนนี้เจ็บเพราะกระถางอีก2ท่านเป็นเพราะฟิตเนสรอบที่3รอบสุดท้ายนักสืบสุขภาพมีสิทธิ์ถามปรัชนีได้1ท่านเท่านั้นใช่ไหมคะมาเปิดพี่หญิงเลยดีกว่ารอบสุดท้ายขอขยี้เบอร์3อีกทีแล้วนะคะได้น่าสนุกตรงนี้ปิดท้ายรอบสุดท้ายของเราพร้อมแล้วจับเวลาค่ะตอนที่ไปหาคุณหมอวิธีการขั้นตอนที่คุณหมอให้รักษาตัวตอนนั้นนะคะทำยังไงบ้างคะคุณหมอก็ไปให้เอ็กซเรย์แล้วก็ไปดูจากฟีดเอ็กซเรย์แล้วบอกว่ากระดูกสึกมันเกี่ยวกับกล้ามเนื้ออักเสบอะไรไหมคะคือผมว่าหมอวิเคราะห์ผิดเขาอาจจะด้วยเครื่องมือนะครับเพราะว่าตอนนั้นเขาใช้เอ็กซเรย์แล้วก็เอาฟิล์มไปแปะกันเนี่ยจอได้ดูซึ่งตอนนั้นหลังจากกลับมาแล้วก็ยังคงออกกำลังกายหรือว่าหยุดพักให้มันดีขึ้นก่อนก็ออกกำลังกายครับผมเป็นคนที่ต้องออกกำลังกายยังไงก็ต้องออกใช่ไหมคะตอนนั้นที่เริ่มเล่นกลับมาเล่นใหม่ๆตอนที่ยกดัมเบลนั่นคือเล่นมากขนาดไหนคะผมเล่นวันหนึ่งก็ประมาณหมดเวลาค่ะได้ข่าวว่าตอนนี้หมอมารอเคลียร์อยู่ข้างใน บอกหมอวิเคราะห์ผิดใช่ไหมคะหมอมากับมอเตอร์ไซค์วินอีก10คน คุณหมอต่อเลยดีกว่าคุณหมอว่าจะจับเอาไงวะไหมหรือจะถามต่อหมดมุกถามแล้วครับหมดมุกถามแล้วกันจับใครดีคะได้เบอร์เดียวนะเบอร์2แล้วกันครับเอาเบอร์2แปลว่าสงสัยตอบแล้วเชิญเลยค่ะวางนิ้วหักนะเจ็บตรงไหนนะครับแต่พี่หมอเป็นเทรนเนอร์มากเลยเนาะเทรนฟรีครับเจ็บไหมเนี่ยครับพอยกสูงๆนี่ครับอาชีพหลักของแกนี่ร้อยพวงมาลัยหายแล้วครับผมร้อยพวงมาลัยทำไมร้อยพวงมาลัยครับทำไมถึงต้องร้อยพวงมาลัยอ่ะเจ็บไหมครับไม่เจ็บเพราะว่าแกไม่เจ็บครับผมครับเมื่อก่อนเจ็บตรงแถวนี้แล้วแล้วแถวนี้ครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับเชิญเลยค่ะจับได้คนเดียวจับได้คนเดียวรอบสุดท้ายพี่หลู่ล่ะพี่ถามเอาถามเหรอไม่จับเหรออยากจับไหมจำไม่เป็นอ่ะจำไม่เป็นโอเคอีกเบอร์หนึ่งเลยค่ะถามต่อได้เลยใช่ไหมได้เลยคุยกับหมายเลขหนึ่งค้างไว้อยู่หมายเลขหนึ่งนะยกกระถางต้นไม้ใช่ใช่นะนอนกระถางอย่าลืมนะว่าเขานอนแล้วเสียวยกแล้วเสียวยกแล้วนอนพอนอนเสียวไอกระถางต้นไม้ที่บ้านพี่มันเป็นยังไงหรือที่หล่อมันขึ้นมาเองหรือว่ายังไงอยากเก็บไปเสียวว่าเลยค่ะจับเวลาอยู่ค่ะก็เป็นกระถางต้นไม้ทั่วๆไปที่เป็นองค์มังกรใหญ่ๆมันจะเป็นรูปใหญ่ๆเงี้ยซึ่งเวลาเรายกเนี่ยเราจะทั้งตัวเลยฮะเราไม่มีรูปแบบว่าก็ยกแบบชาวบ้านอย่างเงี้ยมันต้องก้มลงไปยกอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะนี่จับเวลาหรือยังจับแล้วไงจับแล้วเหรอจับอยู่เนี่ยถามจับตั้งแต่พี่ถามว่ากระถางต้นไม้เป็นรูปแบบไหนแล้วสรุปก็คือหายได้โดยเรามายกดัมเบลตอนหลังค่อยๆทำค่อยๆทำไปแล้วมันอาการมันจะดีขึ้นโดยที่ว่าเราไม่รู้ตัวยกนานไหมครับเป็นเซตๆหรือยังไงครับคือเวลาที่ฟิตเนสก็ฝึกเขาจะให้เป็นเซตแต่เราเนี่ยเราเล่นกะประมาณว่าครึ่งชั่วโมงหมดเวลาค่ะสำหรับ3ข้อนะคะตอนนี้ต้องมาถามนักสืบกันแล้วว่าคิดว่าปรัชนีท่านไหนที่เคยเป็นไหล่อักเสบและหายได้จากการยกดัมเบลค่อนข้างหนักใจนะหนักใจไหมคะนะให้พี่หลู่ตอบก่อนดีกว่าทุกคนจะได้ไม่ผิดตามพี่ จะได้ไม่ตามใช่ไหมจะได้ไม่ตามพี่คิดว่าเบอร์ไหนเบอร์2อ่ะผมดูเขาแข็งแรงมากจนแบบไม่น่าจะเจ็บใช่ดูแข็งแรงมากอะแต่เขาจะเล่นหักโหมหรือเปล่าเพราะตัวใหญ่ไม่น่านะเพราะว่าถ้าพวกนี้เบสิกเขาจะแน่นเขาจะรู้ว่าลิมิตของเขาอยู่แค่ไหนใช่ไม่เหรอไหมยิ่งนักพอกายเนี่ยระเบียบวินัยแต่เขาแบบเขาไม่ใช่พอกายเขาเล่นเพราะใจรักร้อยพวงมาลัยใช่ไหมฮะเข็มทำไมหน้า3ก็ไม่น่าใช่เบอร์2ไม่น่าใช่เบอร์2กับเบอร์3ทีนี้ผมมาสนใจเบอร์1กับเบอร์3เพราะว่าสนใจเบอร์1กับเบอร์3เบอร์3นะครับก็น่าสนใจเพราะตอนแรกบอกว่าหมอน่าจะวิเคราะห์ผิดใช่ไหมฮะจริงๆที่ถูกต้องคือน่าจะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบฉีกขาดอย่างนี้มากกว่าใช่ไหมฮะแล้วทำยังไงครับกลับไปไล่หมอออกหรือว่ายังไงฮะก็ไปหาหมอใหม่
ไปหาหมอใหม่แต่คนละที่คนละที่ไปแถวห้วยขวางนั่นมันหมอพี่แล้วนั่นมันหมอพี่แล้วหายเลยหมอนมีเทพเจ้าแห่งน้ำยืนอยู่ข้างหน้าหมอนวดนั่นเองอ๋อไม่ใช่นะแล้วก็ตอนนี้ผมยังสนใจเบอร์3อยู่หมายเลข1หมายเลข1บอกว่ายกกระถางต้นไม้ก็มีส่วนนะได้รับบาดเจ็บแล้วก็พักรักษาตัวแต่เมื่อกี้เสียดายที่ว่าหมดเวลาก่อนกำลังจะรู้เลยกำลังจะถามว่าเซตหนึ่งเนี่ยยกประมาณกี่ครั้งครับเซตหนึ่งยกกี่ครั้งฮะเฮ้ยตอบไม่ได้เลยตอบโกงอ่ะตอบเลยผมขอเดาแล้วกันระหว่าง1กับ3ค่ะหมายเลข3ทายหมายเลข3ใช่พี่หลู่ทายหมายเลข3คุณหมอล่ะคะผมก็คงจะต้องเดาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเท่าที่ถามมายังไม่มีแนวไม่คือไม่เข้าเขาสักคนเลยใช่ครับอย่างน้อยผมว่าไม่ใช่เบอร์2เพราะว่าตำแหน่งที่เขาเจ็บที่เขาบอกเนี่ยมันไม่เหมือนกับเขาเรียกอะไรครับก็คือกลไกการเกิดความบาดเจ็บของเขากับตำแหน่งที่เขาบอกเนี่ยมันไม่น่าจะสัมพันธ์มันไม่สัมพันธ์กันอ๋อหมายถึงว่าสิ่งที่เจ็บมันไม่น่าจะเจ็บตรงที่เขาพูดใช่ครับใช่ไหมคะครับผมถ้าอย่างนี้คุณหมอคิดว่าเบอร์ก็คงไม่ใช่เบอร์2ตัดออกไป1เบอร์ค่ะในเมื่อพี่หลู่เลือกเบอร์3ผมขอเลือกเบอร์1แล้วกันจะได้ไม่ต่างกันสุดยอดครับต้องอย่างงี้ต้องแท็กทีมมันอย่างงี้พี่คุณหมอเนี่ยเลือกเบอร์1แล้วพี่หญิงล่ะคะจะหนักใจเลยอ่ะจะเลือกนรกหรือสวรรค์ฉันเลือกทางเดินได้เลยพี่หญิงค่ะไม่แต่หญิงติดใจเบอร์3อยู่แล้วคือด้วยความที่แบบว่าเป็นคนชอบจ้องหน้าแล้วเวลาคุยกับคุณหมายเลข3เนี่ยดูจริงใจในการตอบแบบไม่หลบตาเอ้ยผมงั้นนี้คือจริงใจอ่ะหมอผิดแน่หมอผิดแน่ผมว่าผมถูกอะไรอย่างงี้มั่นใจมั่นใจมั่นใจส่วนเบอร์2นี่แอบชอบหลบตาแล้วก็ดูเขาแบบว่าเป็นคนที่ออกกำลังกายค่อนข้างเยอะดูจากรูปร่างแล้วเขาน่าจะมีเบสิกในเรื่องของการออกกำลังกายโอเคไม่น่าบาดเจ็บใช่ส่วนเบอร์หนึ่งอย่างนี้รู้สึกว่าเอ๊ะถ้ายกดัมเบลน่าจะดูแบบดูแข็งแรงดูเบิร์นกว่านี้อะไรอย่างนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเบอร์3เป็นเบอร์3นะคะตอนนี้ตอบเหมือนกัน2ท่านนะคะนั่นก็คือพี่หรูและพี่หญิงนั่นเองนะคะส่วนคุณหมอเลือกที่จะตอบเบอร์1นะคะจะดูนะคะว่าทางสวัสดิ์กระทั่งเขาเลือกนรกกันเนี่ยเขาเลือกนรกกันเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าปรัชญาตัวจริงของเรานะคะที่เคยบาดเจ็บนะคะเป็นไหล่อักเสบนะคะหายได้ด้วยการยกดัมเบลนั่นก็คือหมายเลขช่วงคลิปขำขำอ้าวไปไหนล่ะนี่นี่กลับมาก่อนนอนไปตามเพื่อนมาช่วยถล่มรายการเราด้วยไปไปเพื่อนแม่แต่ก่อนไปขอขยับเก่งไปขึ้นรถแต่ยังไม่ถึงร้านเลยตายซะแล้วไม่ใช่หลับไม่ได้ตายแล้วยายพราวก็ตายหลับอย่างนี้ไปจนถึงร้านครับปลุกเพื่อนด้วยตื่นแล้วอ๋อตื่นแล้วเฮ้ยหลอกกันดิวะอ้าวตกลงตายเปล่าเนี่ยตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วนี่แล้วรู้มั้ยเนี่ยว่าอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยเอางงงงอ้าวงงงงสิงงอันนั้นลงทางโน้นทางโน้นลงไปเลยอ้าวไปนี่ร้านติ่มซำใหญ่โตมโหฬารเขามีแต่เท่าแก่เท่าแก่เนี้ยนั่งรถเบนซ์มากินเลยนะเนี่ยลาบปากแล้วพลาวเอ้ยว่าแล้วก็สั่ง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 เนี่ยค่ะกระเทียมนะครับกระเทียมค่ะค่ะนะเอาอีกเข่งมีซ้ำมีซ้ำเอากินกินแล้วก็กินเอาดูดกินมัมอบัมเอากินเข้าไปกินเข้าไปอุ้ยรายการเลี้ยงทั้งทีไม่อั้นอย่างเงี้ยเจาะเจาะเจาะมีเจาะมีปลิ้นมีปลิ้นไม่ต้องกระดาษไม่ต้องกินหรอกกระดาษน่ะเออนั่นเต็มที่เลยหมดไป 80,000 เข่งพอกินเสร็จแล้วก็เป็นแบบนี้ครับเต็มแล้วค่ะ
็สมควรจะอิ่มแล้วก็กินเข้าไปจนพุงป่องหน้าน่ะจากดำเป็นเขียวแล้วซาลาเปาจุกอกอยู่แล้วสิ